ับสนุนช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนกลับในมรดการพระเถรานุเถระนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมชั่วโมงข่าว WB TV อยู่ค่ะตอนนี้อยู่กับดิฉันกนกนันท์สวนพฤกษ์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการประจำวันนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันพุธที่24มิถุนายน2563วันขึ้น4ค่ำเดือน8นะคะอยู่ด้วยกันในเวลา 11:00 น.ไปจนถึง 12:00 น.ค่ะและวันนี้ค่ะเราได้รับความเมตตา นะคะจากท่านพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวามาให้ศีลให้ธรรมกับเราในวันนี้ค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็เจริญพรวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนค่ะพระอาจารย์ก็ตรงกับวันแรกเลยนะคะที่เป็นวันเผยแพร่สัญญาณสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แรกเลยนะคะของประเทศไทยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยกับพ่อกับแม่นะคะพ่อแม่ก็จะพูดถึงช่องโทรทัศน์ช่องนี้ละค่ะแล้วก็เป็นเหมือนการพัฒนาไปอีกก้าวนึงของประเทศไทยนะคะที่มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ครั้งแรกรวมทั้งยังมีการปรับนะคะให้เป็นโทรทัศน์สีในเวลาถัดมาด้วยค่ะพระอาจารย์ก็วันเวลาก็เปลี่ยนไปนะและของสื่อสารต่างๆนะถ้าปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีความเจริญมากขึ้นนะสมัยก่อนถ้าใครจะถ่ายต้องเข้าสตูดิโอแต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ถ่ายได้มีมือถือก็สามารถถ่ายได้สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ก็เป็นความเจริญทางด้านเทคโนโลยีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการที่เราจะใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆเราต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบอย่าให้ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่าทำให้เกิดความเดือดร้อนอย่าให้เกิดความแตกตื่นนะก็แล้วขอให้เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ก็แล้วกันเพราะปัจจุบันบางครั้งเราสื่อสารไปถ้าเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความเข้าใจผิดเกิดความเสียหายค่อนข้างที่จะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารต่างค่ะยังไงอย่างที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราเนี่ยทุกคนสามารถเป็นสื่อมวลชนได้แล้วในเวลานี้นะคะเมื่อก่อนก็ต้องโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์เท่านั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียอยู่ในมือทุกคนนะคะดังนั้นเวลาเราจะเผยแพร่อะไรออกไปคิดก่อนค่ะว่าสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวไม่ดีหรือว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าโทษมากกว่ากันนะคะและที่สำคัญค่ะผู้เสพข่าวนะคะก็ต้องเสพข่าวอย่างมีวิจารณญาณ นะคะดูจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ยังไงซานะคะโทรทัศน์วิทยุก็ยังคงเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเพราะว่าผ่านการไต่ตรองนะคะแล้วก็ผ่านการกรองมาแล้วอย่างดีมากกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์และเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมคณะสงฆ์วัดแก้วฟ้าจัดพิธีปฐมฤกษ์ลงรักปิดทองอุโบสถหลังใหม่งานนี้ไปติดตามรายละเอียดได้ที่คุณรัติกรสะดวกกิจค่ะจัดพิธีปฐมฤกษ์ลงรักปิดทองปิดกระจกโบสถ์หลังใหม่โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนี้พระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปฐมคงคาเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาโดยมีพระเถระคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนอาทิป๊อกประติมากรรมอินดัสทรีช่องสองผีเป็นต้นร่วมในพิธีโดยช่วงเช้าทางวัดได้จัดมีพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้าพระชายราชาธิราชสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและอดีตบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์ได้เมตตาปิดทองเป็นปฐมฤกษ์แก่อุโบสถหลังใหม่ด้วยพิธีกรรมต่างๆค่ะก็ยังคงเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นการลงเสาหรืออะไรต่างๆก็ต้องมีพิธีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาปกปักคุ้มครองอย่างพิธีลงลักษณ์นะคะปิดทองก็เป็นการปฐมฤกษ์เรื่องอย่างงามยามดีนั่นเองพระอาจารย์ก็การจัดพิธีต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราจะทำสิ่งไหนนะให้มีความถูกต้องก็จะไม่มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นการที่เขาเวลาจะประกอบพิธีเนี่ยเขาจึงมีวางศิลาฤกษ์ค่ะนะก็คือต้องมีการเตรียมการนะทุกอย่างถ้าทำเป็นไปตามอย่างถูกต้องก็จะไม่เกิดปัญหานะอย่างที่มีปัญหาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแพร่ก็ดีค่ะที่รื้อบ้านที่พักหรือแม้แต่ที่ต่างจังหวัดอย่างปีที่แล้วที่มีปัญหาว่ามีผู้ที่ปรารถนาดีรวบรวมกันไปช่วย
ซ่อมแซมโบสถ์ตามที่ต่างๆแต่ปรากฏว่าบางที่ก็เป็นโบสถ์เก่าก็ทำให้เกิดความเสียหายหรือตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องโบสถ์สีชมพูที่ต่างจังหวัดก็ปรากฏว่าอายุร้อยกว่าปีและทางที่เป็นข่าวก็คือทางเจ้าวาดได้ติดต่อไปทางกรมศิลป์แต่ก็ไม่ได้มาดูแลท่านก็มีผู้ที่มีศรัทธาก็จึงทาสีใหม่กลายเป็นสีชมพูแต่พอปรากฏข่าวไปก็มีปัญหากันอันนี้เป็นเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมการศาสนาก็ดีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ดีแล้วก็กรมศิลปากรก็ดีที่จริงก็น่าจะได้ทำงานร่วมกันนะพระอาจารย์ว่าค่ะนะเพราะว่าพอพระคุณเจ้าบางทีเนี่ยท่านต้องทำกิจกรรมแต่ทีนี้โบสถ์หรือศาลาที่บางทีมันเก่าแก่เนี่ยมันทรุดโทรมถ้าไม่บูรณะก็จะเกิดอันตรายแต่ถ้าบูรณะถ้าไม่ได้ปรึกษาให้ดีซะก่อนมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้เพราะนั้นกรมการศาสนาเอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมศิลปากรจะต้องทำงานร่วมกันเพราะว่าจริงๆพระสงฆ์เนี่ยเขาจะมีการประชุมกันตลอดก็ประชุมกันแล้วก็ส่งหนังสือเวียนไปตามวัดต่างๆว่าถ้าจะดำเนินการซ่อมแซมศาสนสถานที่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ไปอย่างเนี้ยควรปรึกษาใครบ้างมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าไปพูดปากเปล่าอย่างในกรณีนี้ก็คือท่านเห็นว่าคณะที่มาบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานอยู่ใกล้ๆวัดของท่านก็ไปบอกให้เขามาดูแลคือพูดด้วยปากเปล่ามันไม่ได้เป็นทางการเพราะนั้นจะต้องทำหนังสือไปในหน่วยงานนั้นๆให้ท่านตอบรับมาถ้าเพราะนั้นแต่ก็เห็นใจนะทางกรมศิลปากรเนี่ยถ้าพูดถึงว่าวัดทั่วประเทศเนี่ยเยอะแล้วงบประมาณก็ไม่มีบุคลากรก็ไม่มีเพราะนั้นถ้าท่านใดถ้าคณะกรรมการวัดเนี่ยถ้าดูเป็นรูปแบบคณะกรรมการถ้าหากว่าวัดต่างๆที่มีศาสนสถานที่อายุเก่าแก่น่ะไม่ควรที่จะลงมือปฏิบัติปรึกษาเจ้าหน้าที่มีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบก่อนเพราะบางทีรู้เท่าไปถึงการมีผู้หวังดีไปทาสีพอไปทาสีเนี่ยโอ้โหก็จะเอาออกก็ยากเพราะว่าบางทีเป็นของเก่าถ้าจะไปกระเทาะออกก็อาจจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้ว่าเวลาที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์แม้จะไม่ได้จดทะเบียนเป็นศาสนวัตถุศาสนสถานโบราณก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าอายุมากมากขึ้นไปบางครั้งถ้าจะทำนั้นก็จะมีผลกระทบต่อด้านศิลปะด้านประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเพราะนั้นก็ต้องฝากไว้ในหน่วยงานต่างๆก็ต้องประสานงานถ้าหากว่าทางวัดเขาแจ้งมาเนี่ยเราก็ต้องส่งเจ้าที่ไปตรวจถ้ายังไม่สามารถจะไปตรวจในช่วงนี้ก็กำหนดเวลาหน่อยว่าจะไปช่วงไหนนะเราอย่าเพิ่งดำเนินการก็จะทำให้เกิดความเสียหายถ้าหากว่าเราไม่ประสานงานกันให้ดีตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าหากว่าเพราะว่าพระคุณเจ้าบางทีท่านอยู่วัดถ้าท่านให้บูรณะปฏิสังขรณ์ชาวบ้านก็ตำหนิว่าไม่ดูแลไม่รักษาแต่พอท่านไปทำแต่ถ้ามันเป็นผิดระเบียบผิดกฎหมายแล้วก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันถ้าหากว่าได้ทำงานร่วมกันทั้งหลายหน่วยงานปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปได้ค่ะยังไงก็ตามฝากกันไว้เรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับข่าวต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวของวัดยานาวานี่เองค่ะซึ่งทางวัดยานาวานะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์5ศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสงานใต้ร่มพระบารมี238ปีกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่23มิถุนายน2563ที่วัดขออภัยค่ะที่พระอุโบสถวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตนำพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัด5พิธีศาสนามหามงคลงานใต้ร่มพระบารมี238ปีกรุงรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้ศึกษาร่องรอยวัฒนธรรมในอดีตสร้างความรักความสามัคคีความกลมเกลียวของประชาชนในชาติซึ่งได้ต่อสู้และร่วมมือกัน
จนพ้นภัยพิบัติทั้งหลายเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวไทยทั้งประเทศขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยถวายพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานนิราศร้างห่างภัยพิบัติทรงด้วยเจริญด้วยจตุระพิพัฒน์พรชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลและขออำนวยพรให้ประชาชนชาวไทยประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันการนี้นายกิตติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีก็เป็นพิธีเรียกขวัญและกำลังใจค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็เพิ่งผ่านภัยพิบัติสำหรับโควิด-19 กันมานะคะเรียกได้ว่าเป็นการผ่านแบบยังไม่ผ่านเต็มตัวด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่ผ่านมามากมายเลยนะคะก็ต้องเรียกขวัญกำลังใจซะหน่อยเพราะว่าก็ครึ่งปีแล้วค่ะพระอาจารย์ก็การร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนในสังคมในประเทศของเรานั้นมีกำลังใจเป็นขวัญกำลังใจทุกศาสนาก็จะมีพิธีกรรมมีการสวดอะไรต่างเพราะนั้นถ้าเราได้ประกอบพิธีร่วมกันตรงนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นสร้างกำลังใจให้กับทุกคนเพราะนั้นเราก็ต้องต่อสู้กับวิถีชีวิตใหม่ให้พวกเรานั้นได้ติดตามข่าวสารของทางรัฐบาลโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นก็ต้องเชื่อฟังที่ทางด้านมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ไว้ถ้าทุกคนได้ทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำแล้วก็เชื่อว่าจะเกิดความปลอดภัยและเราก็จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะก็ยังไงก็ตามนะคะสำหรับครึ่งปีที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะมองว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะผ่านมาครึ่งปีแล้วค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าอย่ามองถึงความประสบความสำเร็จในช่วงนี้เป็นสำคัญค่ะเพราะว่าเราผ่านช่วงร้ายๆมาได้เนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะแล้วก็ผ่านช่วงนี้กันไปค่อยเริ่มสร้างกันใหม่นะคะยังไงก็ตามค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับข่าวที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เมตตาเป็นประทานพระอุปัชฌาย์ในพิธีอุปสมบทสามเณรในสำนักวัดยานนาวาณพระอุโบสถวัดยานนาวางานนี้ค่ะเราสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณรัติกรสะดวกกิจค่ะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีอุปสมบทหมู่สามเณรวัดยานนาวาที่พระอุโบสถวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีอุปสมบทหมู่สามเณรวัดยานนาวา9รูปโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์พร้อมเป็นองค์พระอุปัชฌาย์พร้อมกันนี้พระเถระวัดยานนาวาคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์อุปสมบทญาติมิตรร่วมในพิธีโดยสามเณรทั้ง9รูปได้รับการอนุโมทนาจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพอาทิบุญทิพย์นารีอมาตยกุลคุณจารุนันท์อึ้งภากรคุณละอ๋อตั้งคารวะคุณเป็นต้นโดยพิธีอุปสมบทนั้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดการอุปสมบทสามเณรกับพระอาจารย์ที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เลื่อนกันไปเพราะว่าติดช่วงโควิดนั่นเองตอนนี้ก็สามารถที่จะกลับมานะคะสามารถบวชได้เหมือนเดิมแล้วค่ะก็ยังกิจกรรมทางศาสนาก็ยังปฏิบัตินี้ก็ถือเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าไม่ปกติ ก็คือว่าจะต้องปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขก็คือมีการสวมหน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็เวลาทำกิจกรรมเสร็จก็ต้องล้างมือซึ่งก็ป้องกันแม้ว่าตอนนี้น่าจะ30วันแล้วมั้งเราก็ยังปลอดภัยจากก็คือในประเทศไม่มีผู้ที่ติดเชื้อแต่ว่ายังมีนำเข้าอยู่นะบุคคลที่อยู่สเตทควอรันทีนใช่ไหมคะเราก็ต้องระมัดระวังก็ต้องฝากอีกอย่างนึงว่าผู้ที่อยู่ในสถานที่กักตัวแล้วเนี่ยพอครบ14วันนะกลับมาบ้านก็คืออย่านิ่งนอนใจก็พอกลับมาบ้านนะแม้จะใช้ชีวิตเป็นปกติให้ระมัดระวังเป็นพิเศษอีกอย่างน้อยอีกสัก6วันก็ได้ให้รักษา20วันเพราะมีบางคนบางท่านเนี่ยวันสุดท้ายออกสถานที่กักกันแล้วปรากฏว่าไปตรวจเจอทั้งที่ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะก็ไม่เสียหายอะไรเรา14วันเราอดทนได้อีกสัก6วันก็ได้ก็จะได้สร้างความมั่นใจความสบายใจด้วยเพราะฉะนั้นกันดีกว่าแก้
ค่ะยังไงก็ตามนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะกิจกรรมทางศาสนาก็สามารถที่จะใช้เวลานะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติได้เหมือนเดิมแล้วค่ะและตอนนี้นะคะทางรัฐบาลก็ได้ประกาศในส่วนของวันหยุดช่วงเดือนหน้าออกมาแล้วด้วยนะคะก็ยังไงก็ตามตอนนี้มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปเป่าตังที่มาให้เราโหลดดาวน์โหลดกันได้อีกแล้วนะคะเพื่อที่จะรัฐบาลส่งเสริมในการท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ยังไงก็ตามค่ะติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันเพื่อให้เศรษฐกิจในประเทศตอนนี้เนี่ยไหลเวียนกันด้วยนะคะสำหรับข่าวต่อมาวันนี้ค่ะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะถวายนมไทยเดนมาร์กเพื่อส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณรวัดยานาวาเกื้อกูลมอบแก่ผู้ประสบความลำบากและร่วมเติมบุญตู้พระธรรมนำสุขวัดยานาวาด้วยค่ะเมื่อวันที่22มิถุนายน2563ค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมพระคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมรับการถวายผลิตภัณฑ์โคนมไทยเดนมาร์กโดยนายสุชาติจริยาเลิศศักดิ์รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและนายสารโรจน์การสิริศิลป์ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่ร่วมถวายนมไทยเดนมาร์กเพื่อส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณรวัดยานาวาเกื้อกูลมอบแก่ผู้ประสบความยากลำบากและร่วมเติมบุญตู้พระธรรมนำสุขด้วยนะคะวัดยานาวาโรงทานตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งนี้คณะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนสามเณรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรยานวัดยานาวาพร้อมกับมอบถวายผลิตภัณฑ์โคนมไทยเดนมาร์กแด่สามเณรด้วยค่ะก็เป็นหนึ่งอย่างนะคะที่เนนนะคะที่เรามองว่าก็ยังเป็นเด็กแหละต้องดื่มต้องใช้อยู่นะคะก็เป็นการมอบค่ะในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆค่ะพระอาจารย์ก็ถือว่าการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพก็ให้ได้ดื่มนมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะสร้างสุขภาพโดยเฉพาะเด็กๆนะหรือสามเณรก็ถือว่าถ้าได้ดื่มนมนะแล้วที่นมที่มีคุณภาพนั้นก็จะส่งเสริมทั้งร่างกายแล้วก็สติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญรวมไปถึงเด็กๆทั่วไปนะเพราะแม่ผู้ปกครองก็จะต้องส่งเสริมให้ดื่มนมจริงๆไม่ใช่ว่าดื่มน้ำตาลนะซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องดื่มประเภทน้ำตาลทุกอย่างเนี่ยมากเกินไปทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าให้เด็กไปซื้อกินเองตลอดเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูแลให้ความรู้กับเขาเพราะว่าถ้ามีสุขภาพดีแล้วส่งไปถึงเรื่องของสติปัญญาการเจริญเติบโตของเด็กก็จะเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีสติปัญญาดีด้วยอย่างที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะในเรื่องของเด็กกับน้ำตาลนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะจากงานวิจัยหลายๆงานวิจัยค่ะก็ค้นพบนะคะว่าเด็กในยุคนี้เนี่ยต้องหาหมอฟันนะคะรวมถึงใส่ฟันเหล็กก็คือฟันที่เป็นฟันครอบนะคะตั้งแต่อายุที่น้อยกว่าในยุคก่อนเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ขวบหนึ่งสองขวบก็ต้องใส่ฟันครอบแล้วเพราะว่าฟันผุนะคะเพราะว่ามีน้ำตาลอยู่ในอาหารในแทบทุกๆอย่างที่เด็กๆรับประทานเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเวลาในการให้นมน้อยเกินไปก็เลยต้องไปทานนมกระป๋องแล้วก็ฟันผุง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องใส่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเครื่องดื่มประเภทน้ำทั้งหลายเราไปดูนะน้ำตาลเยอะรวมไปถึงขนมกรอบขนมอะไรต่างๆเนี่ยขบเคี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็มีน้ำตาลมีโซเดียมมีโอ้โหก็รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงส่วนขนมไทยผลไม้ไทยและบางอย่างที่มีสุขภาพนะเด็กก็ไม่ค่อยจะทานกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องส่งเสริมกันรวมทั้งที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ทำให้เด็กปัจจุบันเนี่ยเป็นเกี่ยวมีน้ำตาลมากฟันผุบ้างแล้วตลอดทั้งโรคอ้วนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเพราะฉะนั้นต้องเอาใจใส่เรื่องสุขภาพด้วย
ในเรื่องของโรคอ้วนอย่างที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะเด็กสมัยนี้นะคะรับประทานน้ำตาลเยอะขึ้นแล้วก็ขยับร่างกายน้อยลงอย่างสมัยก่อนเรายังได้วิ่งเล่นกับเพื่อนนะคะยังได้กระโดดหนังยางยังได้เล่นปั่นแปะอะไรต่างๆที่ได้ขยับร่างกายเดี๋ยวนี้เด็กอยู่กับแท็บเล็ตการจดจ่อก็มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ได้ขยับร่างกายน้อยลงนี่แหละค่ะก็ส่งผลนะคะให้กับร่างกายของเด็กที่ไม่ดีในอนาคตด้วยและที่สำคัญนะคะโรคที่ตามมาก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับสมาธิสั้นโรคสายตานะคะแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่น้อยลงเพราะว่าเขาใช้ one way communication มากขึ้นเพราะว่าไม่มีใครโต้ตอบกับเขานั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังสำหรับเด็กมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับข่าวต่อมานะคะวัดยานาวาค่ะร่วมกันกับสำนักงานเขตสาธรนะคะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์ผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์โควิด -19 สนองดำริและถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ93พรรษางานนี้สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะวัดยานาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครจัดพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติสมเด็จพระราชวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2563วัดยานาวาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานเขตสาธรและภาคีเครือข่ายจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์เพื่อถวายพระกุศลสมเด็จพระราชวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีพระเถระผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาได้พันศักดิ์เจริญสุขผู้อำนวยการสำนักงานเขตสาธรร่วมในพิธีจัดมอบแก่ผู้แทนชุมชนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้เปราะบางทางสังคม5ชุมชนในเขตสาธรรวม200ครอบครัวตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสาธรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยทางวัดยานาวาได้สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชจัดตั้งโรงทานให้ความช่วยเหลือประชาชนมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาถึงปัจจุบันคงสนองพระดำริในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกับโครงการตู้พระธรรมนำสุขและเนื่องในมหามงคลสมัยคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2563วัดยานาวาได้จัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เดือดร้อนโดยมีเป้าหมายที่ 1,000 ครอบครัวถวายเป็นพระกุศลทำให้หลายครอบครัวที่เดือดร้อนและได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติดีใจดีใจท่านอยู่กับบ้านนะทำงานบ้านนะอยู่กับลูกเอาไปให้ปู่ทวดกับย่าทวดค่ะที่อยู่บ้านค่ะเขาเดินมาไม่ไหวตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยดีตาก็ไม่ดีหลังขาไม่ดีแล้วก็ลูกเราก็อยู่ที่อื่นก็ถ้าหากว่าคนไหนนั่นก็แบ่งปันเขาค่ะขอบคุณค่ะเราก็ยังคงเห็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเรื่องของการบริจาคของในช่วงของการเดือดร้อนจากเชื้อไวรัสโควิดนะคะก็ยังไงก็ตามค่ะใครที่เป็นผู้รับนะคะแล้วก็รับจนมากเกินไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สามารถที่จะหยุดรับได้แล้วเพราะว่านะคะรับไปแล้วก็ไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะยิ่งอยู่ในบ้านไม่มีคนได้ใช้แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นเองเราสามารถนำออกมาแจกจ่ายคนอื่นนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้บ้างนะคะอย่างคนจรจัดที่ไม่มีอาหารนะคะก็สามารถที่จะนำของที่เรารับไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้เนี่ยไปให้เขานะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าคนจรจัดที่เดินไปเดินมาที่เราเห็นกันในทุกๆวันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีหม้อไหกะละมังเพื่อที่จะมาประกอบอาหารนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นแบบในข่าวที่เราเคยเห็นมาก็คือการที่นำไปขายแล้วก็มีแม่ค้ามาซื้อแล้วก็ไปอัพราคาไปบวกราคานั่นเองก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่สำหรับผู้ใจบุญทั้งหลายค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ร่วมกันผ่านวิกฤตกันมาได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะที่ทำความดีก็ขอให้ทำความดีกันต่อไปนะคะเบรกนี้ค่ะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันเพิ่มเติมในเบรกที่2ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gifเจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134
503เป็นปูนกาวสำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารมีแรงยึดเกาะสูงเหมาะสำหรับกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำสามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันได้มีเวลาในการใช้งานหลังผสมเสร็จและระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นานสะดวกต่อการใช้งานประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกรณีพื้นหรือผนังไม่ได้แนวระดับนะคะต้องทำการฉาบหรือเทปูนเพื่อปรับให้ได้ระดับก่อนการปูกระเบื้องค่ะผสมกาวซีเมนต์กับน้ำสะอาดโดยใช้ในอัตราส่วนกาวซีเมนต์พิเศษ1ถุงต่อน้ำ 0.9 ถึง1ลิตรปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะปาดกาวซีเมนต์พิเศษบนพื้นต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ5มิลลิเมตรจากนั้นใช้เกลียงหวีฉาบให้เป็นร่องทำมุม45องศากับพื้นผิวบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้นะคะกดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่นจัดแนวกระเบื้องให้สวยงามหลังจากที่คุณผู้ชมผสมน้ำเสร็จแล้วนะคะควรจะให้หมดภายใน2ชั่วโมงกาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้องใหญ่ TPI M503 สำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือผนังที่มีขนาดใหญ่และพื้นไม่เรียบพิเศษขนาดถุง5กิโลกรัมเหลือเพียงถุงละ61บาทสั่งซื้อ5ถุงขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศในขนาดถุง20กิโลกรัมพิเศษเหลือเพียงถุงละ172บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ call center 0922812919 0922812920หรือ onlinemarket.gbipoline.co.th ดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษเนเจอร์เกฟ711ไม่มีชีวิตใดประสบแต่ความเกษมสุขปราศจากทุกภัยไปได้ตลอดท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดซึ่งความหวั่นหวั่นทุกคนมีหน้าที่แสวงหาหนทางเพิ่มพูนสติและปัญญาพร้อมทั้งแบ่งปันหยิบยื่นให้แก่เพื่อนร่วมสังคมอย่าปล่อยให้ความกลัวภัยและความหดหู่ท้อถอยคุกคามเข้าบั่นทอนความเข้มแข็งของจิตใจในอันที่จะอดทนภาคเพียรเสียสละและสามัคคีเปลี่ยนชีวิตให้ดีเริ่มที่อะไรเริ่มที่ไม่อยากป่วยเริ่มที่อยากมีเงินเก็บเริ่มที่รู้ว่าเป็นค่านิยมผิดๆเริ่มที่ไม่อยากเป็นตัวอย่างแย่ๆแต่การเริ่มที่สำคัญที่สุดคือการที่คุณเริ่มลงมือทำสสส.สนับสนุนทุกครั้งที่คุณเริ่มเพื่อสุขภาพที่ดี
นับสนุนช่วงข่าวโดยบริษัททีบีไอโพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนมาอยู่กับช่วงที่2นะคะกับช่วงข่าว WB TV ค่ะวันนี้นะคะรายงานผู้ติดเชื้อค่ะเพิ่มขึ้น1รายนะคะแต่ก็ยังคงอยู่ที่ State Quarantine หรือว่าสถานกักกันของทางรัฐนั่นเองค่ะเป็นผู้ที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นคนไทยค่ะอายุ31ปีนะคะเป็นพนักงานนะคะจากร้านอาหารนั่นเองค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถูกกักกันอยู่ที่ State Quarantine ไม่ได้เข้ามาปะปนกับเราอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับตอนนี้ค่ะรวมผู้ติดเชื้อนะคะในประเทศก็คือ 3,157 รายค่ะและจำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วนะคะเพิ่มเติม3รายค่ะสรุปรวมนะคะ 3,026 รายและเสียชีวิตคงที่อยู่ที่58รายมาหลายวันแล้วนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องดีค่ะที่เราไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วครบด้วยนะคะ30วันแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยที่เราได้เห็นว่ามีการปลดล็อกแต่ยังคงไม่มีเชื้อเพิ่มค่ะพระอาจารย์ก็เป็นข่าวดีแล้วเราก็อย่างที่บอกนั่นแหละถึงแม้จะข่าวดีแค่ไหนตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนเราก็อย่ากาดตกแล้วเราก็จะปลอดภัยค่ะยังไงก็ตามนะคะเห็นจำนวนตัวเลขนะคะที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็นับว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็สำหรับหลังจากการปลดล็อกที่ร้านอาหารสามารถเข้าไปใช้ได้แล้วหรือว่าหลายๆอย่างนะคะที่ยังคงไม่ต้องรักษาระยะห่างในระยะเท่าเดิมแล้วแต่จำนวนนะคะในประเทศเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ยังคงคิดว่าไม่อีกไม่นานค่ะเราจะกลับไปได้ใช้ในค่ะชีวิตอย่างเดิมแต่สำหรับเรื่องของผ้าปิดปากหรือว่าการใช้ชีวิตแบบ new normal เนี่ยนะคะก็คิดว่ายังจะต้องเป็นเรื่องไม่นิวแล้วล่ะแล้วก็น่าจะต้องใช้กันต่อไปยาวๆเลยจนกว่านะคะเราจะมียารักษาแล้วก็รู้สึกว่าโควิดเนี่ยทำร้ายเราได้พอๆกันกับไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคต่างๆที่เราเคยผ่านมานั่นเองค่ะแต่จริงๆถ้าเราปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผ้าหน้ากากเนี่ยก็สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยนะเพราะนั้นแต่ก็อย่าลืมช่วงนี้ก็ฤดูฝนตกมาแล้วแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่างๆเราก็ต้องขจัดไปให้หมดสิ้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไปกลัวโรคระบาดกลายมาเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ตลอดจนถึงที่น่าเป็นห่วงก็คือการใช้รถใช้ถนนนะขับรถให้เคารพกฎจราจรการดื่มแอลกอฮอล์หรือการมีร่างกายไม่พร้อมก็คือง่วงนอนตลอดจนถึงอุปกรณ์รถต่างๆเราก็ต้องเช็คให้เป็นประจำที่สำคัญก็คืออย่าได้ขับประมาทก็จะได้ปลอดภัยด้วย 2-3 วันก่อนมีข่าวนะคะที่คุณแม่ซื้อน้ำแดงมาให้ลูกกินแล้วก็ไม่รู้ค่ะมองลงไปเนี่ยโหตะขาบตัวใหญ่มากเท่านิ้วโป้งนะคะอยู่ในน้ำยังไงก็ตามค่ะเรื่องของการดูแลนะคะบุตรหลานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือว่าเรื่องของการระมัดระวังนะคะงูเหี้ยวเขี้ยวขอต่างๆที่มากับหน้าฝนเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยรองเท้านะคะถอดไว้หน้าบ้านก่อนใส่ทุกครั้งต้องเคาะนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีเนี่ยแหละตะขาบนะคะหรือว่าแมลงป่องหรืออะไรก็ตามที่ตัวเล็กๆอยู่ในเท้าหรือเปล่านะคะให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะข่าวแรกสำหรับเบรกที่2กันบ้างนะคะเป็นเรื่องราวของทางรัฐมนตรีค่ะว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็มีการเสนอชื่อที่ประชุมนะคะสบคค่ะหารือถึงการเปิดให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเวียนเทียนแล้วก็ทำบุญในช่วงเข้าพรรษาได้ตามปกติแล้วค่ะเมื่อวันที่23มิถุนายน2563ค่ะนายอิทธิพลคลุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยนะคะพิจารณากำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ว่าจะเป็นการนำเสนอเพื่อวิเคราะห์ในเชิงสถานการณ์ในการผ่อนปรนระยะที่4จากที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความห่วงใยในเรื่องของการเปิดภาคเรียนวันที่1กรกฎาคมค่ะส่วนเรื่องวันหยุดชดเชยนะคะทางคณะกรรมการก็ยังกลั่นกรองไม่ได้เสนอประเด็นเพื่อพิจารณามีแต่ในส่วนของกรมการศาสนาและกรมศาสนาพิธีนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้เสนอเรื่องหารือถึงการเปิดให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจเวียนเทียนทำบุญในวันเข้าพรรษาได้ตามปกติแต่ยังต้องยืนยันนะคะปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขขณะที่วันหยุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะวันที่4 5 6นะคะก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิมไม่มีการเสนอว่าจะให้มีการหยุดชดเชยเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นายกรัฐมนตรียังคงย้ำแล้วก็
าเป็นห่วงก็คือเรื่องการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนั่นเองนายอิทธิพลค่ะกล่าวว่าการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเปิดสถานบันเทิงผับบาร์และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเนี่ยจะถูกนำมาประเมินทุกครั้งนะคะที่มีการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินด้านสาธารณสุขนั่นเองค่ะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็มีการหารือนะคะในเรื่องการจัดแสดงมหรสพที่มีคนเกิน500คนขึ้นไปเพราะกรณีการเว้นระยะห่าง4ตารางเมตรต่อ1คนเนี่ยจะมีอุปสรรคต่อการแสดงคอนเสิร์ตอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตนาฏศิลป์ต่างๆกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อห้ามเฉพาะนะคะแต่กิจกรรมที่มีการรวมพลมากๆทั้งการเวียนเทียนการแห่เทียนซึ่งเป็นประเพณีหลักของหลายๆจังหวัดเนี่ยก็ต้องมีคนมามากกว่าหมื่นคนอยู่แล้วก็เลยต้องมีการจัดหลักเกณฑ์นะคะให้เข้ากันกับผู้ร่วมงานโดยที่จะยึดหลักในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยแต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องของการจำกัดจำนวนคนหรือว่ากำหนดโซนอะไรนะคะแต่ก็มอบหมายค่ะให้แต่ละจังหวัดนะคะเป็นคนพิจารณากันเองแล้วกันในส่วนของจังหวัดเจ้าภาพนะคะแล้วก็มอบหมายให้ทางวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยไปร่วมดูแลกิจกรรมอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับประเพณีที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะต้องพูดเลยว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะคลายล็อกแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นห่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินไปไหนทำอะไรยังคงอันตรายอยู่เหมือนเดิมเมื่อวานมีโอกาสได้ไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าขาส่งแห่งหนึ่งค่ะพระอาจารย์ร้านแทบไม่เปิดเลยแล้วก็คนแทบไม่เดินเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดให้ใช้ห้างสรรพสินค้าตามปกติแล้วมีการเช็คอินไทยชนะแล้วแต่คนก็ยังคงเป็นห่วงตัวเองแล้วก็ยังคงระมัดระวังตัวเองกันอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็คงมี2 ส่วนประการแรกก็คือห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะประการที่2ก็คือกำลังซื้อที่น้อยลงเพราะกำลังซื้อของคนไม่มีค่ะเพราะนั้นบางร้านเขาก็ยังไม่เปิดเพราะว่าถ้าเปิดแล้วก็ไม่มีคนอันนี้ก็ต้องพิจารณาโดยความเหมาะสมและถ้าใดที่จะไปร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมด้านศาสนานั่นนะเราก็ต้องมีพกหน้ากากไปทุกครั้งนะแล้วก็ดูสถานการณ์ถ้าคนแออัดคนมากเกินไปเว้นระยะห่างไม่ได้แล้วก็เสียสละเพราะนั้นการประกอบกิจกรรมทางศาสนาเราต้องดูจุดมุ่งหมายของการประกอบกิจกรรมทั้งนั้นว่าจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะทำให้เรานั้นนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่กิจกรรมไหนที่คนแออัดมากเกินไปจะไม่มีความปลอดภัยเราก็อย่าเสียดายนะอย่าเสียใจเราก็ถือเอาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติอาจจะดีกว่าส่วนการจะร่วมทำบุญอะไรก็สามารถทำได้แต่ว่าต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขาได้แนะนำนะก็สามารถจะทำให้เรียกว่าทำบุญก็ได้นะแล้วก็สามารถจะรักษาประเพณีอันดีงามบางอย่างถ้ามันมากเกินไปอย่างถ้าเราไปเนี่ยบางทีคำนวณไม่ได้ว่าคนเยอะมากแค่ไหนถ้าคนแน่นเราก็ถอยออกมาเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้สติในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อความปลอดภัยจริงค่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดเลยนะคะว่าต้องมีสติเพื่อที่จะปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะรณรงค์แล้วก็อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะก็คือเรื่องของเจลล้างมือที่ถ้าพกได้พกเถอะค่ะนะคะเพราะว่า 2-3 วันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ไปหลายๆที่แล้วก็ผู้ประกอบการหลายๆคนค่ะเริ่มไม่เติมเจลล้างมือแล้วเริ่มมีแค่ขวดวางไว้เฉยๆแล้วก็ทำให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะกดเจลล้างมือก่อนที่จะเข้าห้างสรรพสินค้าได้เหมือนปกติแล้วคือชีวิตวิถีชีวิตมันเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วหลายๆคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแล้วนั่นเองถ้าเกิดว่าคนรอบข้างหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ต้องนึกถึงคนข้างๆไว้เยอะๆข้างๆในที่นี้หมายถึงคนข้างหลังเราค่ะคนในครอบครัวถ้าเกิดว่าเราล้มไปแล้วนะคะหรือว่ามีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงอันนี้เนี่ยฝากไว้ให้คิดนะคะข่าวต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะเตรียมจัดพิธีเปิดการศึกษาออนไลน์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะเมื่อวันที่22มิถุนายนค่ะนายสิทธามูลหงผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาขออภัยค่ะกองพุทธศาสนาศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะได้กล่าวว่ากองพุทธศาสนสถานได้ดำเนินการโครงการวัด
วัดใจกลางชุมชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วัดเป็นที่พึ่งของชุมชนในทุกภาคส่วนค่ะโดยในปีนี้นะคะเน้นการดำเนินการใน2กิจกรรมหลักก็คือ1วัดประชารัฐสร้างสุขโดยจะดำเนินการนะคะเลือกวัดต้นแบบประจำอำเภอจำนวน878แห่งและ2ค่ะอุทยานการศึกษาในวัดวัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นนะคะประจำปี2563โดยกำหนดให้ส่งรายชื่อวัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในวันที่10กรกฎาคม2563ค่ะโดยนายสิทธานะคะยังได้บอกว่านอกจากนี้เนี่ยในวันที่1กรกฎาคมนะคะเป็นวันเปิดภาคเรียนเป็นปีแรกของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศด้วยจะมีพิธีการเปิดการศึกษาผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ในเวลา 9:00 น.ค่ะวันที่1กรกฎาคมนะคะก็จะมีสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีการกล่าวสัมโมทนียคถาและให้โอวาทผ่านทางออนไลน์เปิดการศึกษาค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะจะมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ408แห่งนะคะร่วมพิธีการเปิดการศึกษาในครั้งนี้ค่ะปรับตัวกันด้วยแบบรูปแบบ new normal นะคะโดยการปฐมนิเทศผ่าน Zoom Meeting นั่นเองพระอาจารย์โปรแกรม Zoom Meeting เนี่ยนะคะเป็นโปรแกรมที่เราเอาไว้ใช้ทำงานกันตอนช่วง work from home ค่ะอาจารย์ปอเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนได้ใช้ในโปรแกรม Zoom Meeting แต่เป็นโปรแกรมที่เขาก็ว่าอันตรายอยู่มีการขโมยข้อมูลได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็บางหน่วยงานเท่านั้นที่ข้อมูลไม่ได้เป็นความลับสามารถใช้ได้ค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการขโมยข้อมูลเพราะนั้นบางทีจะเห็นได้ว่าถ้าถูกมิจฉาชีพนำไปก็จะแบล็กเมย์บ้างเอาไปหลอกลวงอะไรต่างๆบ้างก็ซึ่งมีค่อนข้างที่จะมากเพราะนั้นจริงๆการศึกษาทางออนไลน์ก็ดีหรือการศึกษาด้วยตัวเองปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ใฝ่การศึกษาจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าเสิร์ชดูองค์ความรู้ต่างๆมากมายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆก็มีมานานแล้วอย่างบางคนเนี่ยเข้าไปศึกษาวิชาชีพการทำขนมทำอาหารการทำศิลปะการประดิษฐ์ประดอยต่างๆเนี่ยจากใน YouTube เนี่ยและสามารถมาเป็นอาชีพเสริมและตอนนี้บางคนกลายเป็นอาชีพหลักไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือให้มีความซื่อสัตย์ในการที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็ข้อมูลต่างๆและนี่กฎหมายก็ต้องมีมารองรับว่าถ้าใครที่เป็นข้อมูลเท็จนะสิ่งที่จะหลอกลวงมิจฉาชีพเนี่ยเพราะบางทีก็มีการหลอกกันกฎหมายก็จะต้องมารองรับแล้วก็บทลงโทษให้กับมิจฉาชีพทางสื่อต่างๆเนี่ยจะต้องมากขึ้นถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพไปเพราะฉะนั้นต้องฝากด้วยถ้าเราจะเข้าศึกษาข้อมูลต่างๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนดาบสองคมนะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ดีมันก็พัฒนาแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นถูกทำลายค่ะสำหรับเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนนะคะหลายๆหน่วยงานก็กระตือรือร้นกันมากๆเลยแล้วก็สำหรับเด็กๆหลายๆคนค่ะก็มีพฤติกรรมนะคะสนใจกันบ้างไม่สนใจกันบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะผู้ปกครองไม่น่าจะต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เด็กๆนะคะเรียนที่บ้านแล้วเขารู้สึกว่าที่บ้านเป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายทำให้เมื่อได้มาเรียนที่บ้านแล้วเนี่ยเรียนได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่ผ่อนคลายของเขามาก่อนนั่นเองนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็อยากจะฝากไว้ค่ะเมื่อวานมีโอกาสได้อ่านข่าวนึงในโลกโซเชียลที่คุณพ่อนะคะทนเห็นลูกเนี่ยเรียนออนไลน์ไม่ไหวแล้วก็เรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยจูงมือลูกนะคะไปคลินิกค่ะคลินิกรักษาโรคนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอช่วยสอนการบ้านนั่นเองเพราะว่ารู้สึกว่าลูกเนี่ยเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแต่ก็เป็นวิธีการแก้ไขของคุณพ่อที่รู้สึกว่าลูกเรียนไม่รู้เรื่องก็เลยพาไปให้คุณหมอในคลินิกสอนซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีพื้นหลังนะคะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่จอดวินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าคลินิกแล้วก็เคยไปซื้อข้าวให้คุณหมออยู่แล้วก็เลยจูงมือลูกไปให้คุณหมอช่วยสอนหนังสือแล้วก็ช่วยสอนออนไลน์นั่นเองซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยดีกว่าข่าวที่เราเห็นในช่วงนี้ที่ร้ายแรงมากๆเลยค่ะอาจารย์ก็ต้องหาตัวช่วยคือไม่เฉพาะเรียนหนังสือหรือมีปัญหาอะไรต่างๆบางครั้งเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยก็หากัลยาณมิตรที่ปรึกษาก็ให้เขาแนะนำมาเป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็อย่าไปรบกวนเขามาก
เพราะหมอก็มีภารกิจก็ค่อนข้างที่จะมากเพราะนั้นขอคำปรึกษาเขาได้แล้วก็เห็นเด็กหลายคนก็น่ารักเพียงป.2 ป.3 เนี่ยคุณครูเขาให้การบ้านช่วงปิดเทอมเนี่ยช่วงเนี้ยที่ยังไม่พึงเรียนน่ะเป็นภาษาอังกฤษก็ปรากฏว่าเด็กหาความหมายหาคำแปลไม่ได้แต่ก็ด้วยความฉลาดของเขาก็หาใน Google มันก็อาจจะสามารถหาได้บางคำบางเรื่องแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าในสื่อต่างๆนั้นมันมีทั้งสิ่งที่น่ายินดีและสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นก็จะต้องดูแลใกล้ชิดว่าอันไหนควรดูอันไหนควรเล่นให้แบ่งเป็นเวลาเพราะนั้นตรงนี้เราสามารถจะเข้าหาองค์ความรู้ได้ตลอดถ้าหากว่าเราได้ฝึกเด็กให้มีความรับผิดชอบให้รู้ว่าอันไหนควรไม่ควรค่ะอย่างที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะต้องเป็นคนที่สอดส่องสายตานั่นแหละดูว่าลูกของเราเนี่ยนะคะที่อะไรทำอะไรที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วที่สำคัญนะคะโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยแทบจะมีกันทุกคนแล้วแต่ในทางกลับกันค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะหลายคนเลยกลับไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วในโทรศัพท์เราเนี่ยสามารถบังคับนะโทรศัพท์ของลูกของเราได้ด้วยนะคะเพียงแค่เข้าไปใน Google Drive หรือว่า Google Family นั่นเองที่สามารถตั้งเวลานะคะในโทรศัพท์ของลูกเราได้ว่าวันนึงเนี่ยเขาสามารถเล่นโทรศัพท์ได้กี่ชั่วโมงนะคะถ้าหมดชั่วโมงแล้วก็ตัดปิดไปหรือว่าบล็อกแม้กระทั่งYouTube ได้ว่าเด็กไม่สามารถดู YouTube ที่เป็น channel ของผู้ใหญ่นะคะตั้งเป็น YouTube Kids นะคะหรือว่า Google Kids ที่สามารถดาวน์โหลดหรือว่าสืบหาข้อมูลได้แต่ของเด็กเท่านั้นนะคะก็ลองไปใช้กันดูค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะอัพล้ำหน้าไปไกลมากเราก็ต้องตามให้ทันนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยยังไงก็ไปห้ามเขาใช้แท็บเล็ตหรือว่าห้ามเขาใช้โทรศัพท์ไม่ได้เราก็สามารถที่จะบังคับเขาแล้วก็ควบคุมเขาให้อยู่ในลู่ในทางแล้วก็ให้อยู่ในสายตาเราได้ด้วยโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละค่ะยังไงลองไปหากันดูแล้วกันนะคะสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของทางมหาเถรสมาคมค่ะก็มีการไฟเขียวแล้วนะคะในการที่ตรวจพบนะคะพระเนนขับรถค่ะในการใช้กฎหมายนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าให้ใช้กฎหมายเดียวกับประชาชนทั่วไปค่ะแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนานะคะก็มีการชี้ค่ะถ้าเกิดว่าพระขับรถคนตายนะคะก็จะโดนโทษถึง2เด้งทั้งโทษอาญาและโทษทางวินัยสงฆ์ด้วยค่ะอาบัติปาราชิกนะคะที่สำคัญยังขาดจากความเป็นพระเลยล่ะค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายนค่ะนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะกล่าวว่าจากการประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเรื่องกรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตามที่ปรากฏนะคะจากสื่อมวลชนทั้งหลายค่ะกรณีพระภิกษุและสามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นเหตุนะคะให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินค่ะรวมทั้งยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนด้วยส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนนะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยเห็นก็ควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดให้ทราบนะคะเพื่อมีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวค่ะทั้งนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมก็ได้มีมติทราบและให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการดังนี้นะคะ 1. แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง2ฝ่ายค่ะให้ทราบเพื่อแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิดตามลำดับนะคะในการสอดส่องดูแลกำชับพระภิกษุสามเณรปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยกฎหมายบ้านเมืองและจารีตประเพณีค่ะ 2. ค่ะแจ้งมติมหาเถรสมาคมไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจตาการขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณรอย่างประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งนายณรงค์ทรงอารมณ์ค่ะก็ยังได้กล่าวต่อไปว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีมหาเถรสมาคมมีมติให้แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะให้ดำเนินการกับพระภิกษุสามเณรที่ขับขี่รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปค่ะซึ่งกฎหมายนะคะจะมีการแตกต่างจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพบพิสูจน์หรือว่าสามเณรขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะปล่อยตัวไปหรือว่าอาจจะมีการให้นำไปแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองตักเตือนเท่านั้นนะคะแต่หลังจากมีมติทางมหาเถรสมาคมแล้วเนี่ยนะคะเมื่อตรวจเจอเนี่ยก็สามารถใช้กฎหมายแบบประชาชนทั่วไปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะ
จ้งนะคะทางมหาเถรสมาคมได้ด้วยค่ะทั้งนี้ขอแจ้งไปถึงพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศด้วยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นจริงๆก็ไม่ควรที่จะขับขี่รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะนอกจากจะเป็นเหตุไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังนำไปเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยขับรถชนเสียชีวิตนะคะก็จะส่งผลให้ผิดวินัยนะคะเข้าขั้นอาบัติปาราชิกค่ะจากความเป็นสงฆ์ได้เลยแล้วก็จะไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้ด้วยค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเห็นด้วยมากๆเลยค่ะพระอาจารย์เนื่องจากว่าเขาเรียกอะไรจีวรต่างๆที่พระสงฆ์สวมใส่เนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสมกับการนำไปขับขี่รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นผ้าใช่ไหมคะไม่ได้มีการตัดเย็บให้รัดรูปแล้วก็เมื่อขึ้นรถจักรยานยนต์เนี่ยก็อาจจะมีการพันลงพันล้อนอกจากจะเกิดอุบัติเหตุต่อคนอื่นแล้วยังจะเกิดอุบัติเหตุต่อตัวพระภิกษุสามเณรที่ขับขี่รถด้วยค่ะไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้กรณีอื่นๆก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าผิดกฎหมายคือเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายแต่ขอให้เกียรติค่ะเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเขาทำความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องดำเนินการทำกฎหมายแต่ว่าไม่ใช่การขู่ไม่ใช่ต้องทำด้วยความสุภาพตามเรื่องของกฎหมายนะเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นอยากจะให้เจ้าหน้าที่นะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็แล้วแต่เพียงแต่ว่ากิริยาอาการนั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะยังไงก็ตามนะคะตัวเราเองก็ต้องช่วยสอดส่องดูแลนะคะถ้าเกิดว่าเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็สามารถที่จะร่วมกันแจ้งนะคะตำรวจได้เลยหรือว่าแจ้งทางวัดนะคะถ้าเกิดว่ามองเห็นแล้วก็จำได้ว่าพระภิกษุสามเณรรูปนั้นอยู่ที่วัดไหนอะไรยังไงนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาค่ะนะคะจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีระเบียบวินัยกันเพิ่มมากขึ้นในประเทศนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาของชั่วโมงข่าว WBTV ในช่วงเที่ยงแบบนี้แล้วนะคะสามารถพบกับดิฉันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็สามารถมาอัปเดตข่าวสารกันได้เรื่อยๆเลยนะคะในทุกๆสัปดาห์วันพุธพฤหัสนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะพระอาจารย์ที่สละเวลานะคะเมตตามาให้ข้อคิดคติธรรมกับเราในวันนี้ด้วยค่ะลากันไปจริงๆแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134